หายไปไหนแล้วล่ะครับอ๋อก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโควิดไงลูกพ่อไม่มีตังจ้างยายแกนนี่ก็เลยให้ยายแกนนี่กลับบ้านไปแล้วโอ้แต่คืนนี้ลมแรงเนาะหรือว่ายายแกนนี่จะกลับมาเยี่ยมเราเนี่ยไม่รู้ครับเสียงอะไรเนี่ยเสียงเหมือนไซเรนรถตำรวจหรือว่ามีโจรอยู่แถวๆนี้เฮ้ยใช่เฮ้ยเดี๋ยวๆอ๊อฟปวดหัวอ๊อฟนั่นมันอะไรอ่ะนั่นมันไซเรนเฮดเป็นหัวลำโพงเฮ้ยแล้วเราต้องทำยังไงไม่รู้ครับตอนนี้หูจะชาหมดแล้วอ๋อใช่ใช่เราลบก่อนไปเร็วพ่อทำอะไรดีเนี่ยเราจะต้องแก้หูแตกแน่เลยใช่เพราะว่าถ้าเราฟังมันเกิน5นาทีเราจะสลบและหมดสติเขาว่ามาอย่างนั้นเอานี้พ่อรู้แล้วเราท่องมนต์ไปเผื่อมันจะได้ผลเอาโอ้มันกึกกึกมันกึกกึกยิงพลังจ้าเฮ้ยไม่ได้ผลโอ้มันไม่ได้โอ้ยจับหูโอ้ยพ่อจะหมดสติแล้วน้องดีเจยายแกนนี่ครับยายแกนนี่ครับอยู่ไหมครับยายแกนนี่ครับช่วยด้วยครับอุ้ยเจ็บจังว่าไงจ้าน้องดีเจไม่ได้เจอกันนานสวัสดีจ้าช่วยด้วยครับยายแกนนี่พ่อผมหมดสติเพราะว่าเจ้าไซเรนเฮดครับโอ้เสียงมันดังเกินไปแล้วจะหมดสติแล้วโอ้โอ้ยโอ้เจ้าไซเรนเฮดก็คือไปรตัวนั้นใช่ไหมจ๊ะได้เดี๋ยวยายจัดการเองจ้า โอ้มเอาล่ะจงแปลงร่างให้ตัวใหญ่ขึ้นเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะยิงพลังของยายแกรนนี่นะจ๊ะเปี้ยงโอ้ยโอ้ยเสียงมันแสบแก้วหูเหลือเกินอย่างนี้ต้องใช้ไม้ตายซะแล้วโอ้เจ้าไซเรนเฮดจงหายไปนะบัดนี้เป็นไงล่ะเจ้าไซเรนเฮดเอาล่ะกลับไปหาน้องดีเจดีกว่าเรียบร้อยจ้ะน้องดีเจโอ้ยเจ็บหูจังเลยว่าแต่เรารอดเลยหรือเนี่ยใช่เกิดอะไรขึ้นเหรอยายแกนนี่มาช่วยครับโอ้ยายแกนนี่มาช่วยเหรอเนี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยครับคุณยายแกนนี่ไม่เป็นไรจ้างั้นเราขอตัวเข้าบ้านก่อนนะครับไปเถอะน้องดีเจครับต้องไปรักษาหูก่อนเอาล่ะจ้ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายแล้วก็ช่องคิดดีทีวีด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบายEh, eh, eh.